ห้องปฏิบัติการฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนรับผิดชอบงานด้านการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการและงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาโดยให้บริการการใช้งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์รวมถึงงานบริการวิชาการและสังคมในฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนประกอบด้วย9แผนกดังนี้1แผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์2แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์3แผนกห้องปฏิบัติการเคมี4แผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง5แผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ6แผนกงานคลังวัสดุและสารเคมี7แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์8แผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารและ9แผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมแผนกห้องปฏิบัติการฟิสิกส์สมาชิกประกอบด้วยนายชาติวิคีหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการนายเจนวิทย์วิทยาประภากรนักวิทยาศาสตร์นางสาวจิราพรแดงศักดิ์นักวิทยาศาสตร์และนายธิติพันธ์อินตาเขียวช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ชั้น2ห้อง213ถึง220เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ 1. เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าได้แก่ออสซิลโลสโคปมัลติมิเตอร์ฟังชันเจเนเรเตอร์ 2. เครื่องมือสำหรับวัดขนาดได้แก่ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์อุปกรณ์การทดลองทางด้านแสงประกอบด้วยชุดทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนชุดทดลองเรื่องการหาค่าดัชนีหักเหของแสงและชุดทดลองเรื่องการหาค่าการเลี้ยวเบนของแสงแผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมสมาชิกประกอบด้วย 1. นายคทาวุฒิโรจนสารโรจน์หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมให้บริการยืมคืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2. นายพลพิรักษ์สุเมธะช่างเทคนิคบริการงานเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ 1. เครื่องออสซิลโลสโคป 2. เครื่องฟังชันเจเนเรเตอร์และ 3. เครื่องแกะสลักตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ห้อง S3114และ S3111 S7 โซน A ห้อง202และ204ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์สมาชิกประกอบด้วย1นางสาวสิริพรลือสุวรรณหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการให้บริการจองยืมคืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา2นางสาวอัมภัยเรือนคำนักวิทยาศาสตร์ให้บริการจองยืมคืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี 3. นางสาวเบญจพรเกียรติปรีชาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ห้อง201ถึง208เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการภายในห้องปฏิบัติการได้แก่เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัสเครื่องอบอากาศร้อนเครื่องวัดสีและเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเอทิลีนแผนกห้องปฏิบัติการเคมีแผนกห้องปฏิบัติการเคมีสมาชิกประกอบไปด้วย 1. นางจินตนารัตนอุดมสวัสดิ์หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเคมี 2. นางนันทนาสายกับให้บริการยืมคืนวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 3. นางอรทัยทูลเสียนให้บริการเบิกจ่ายสารเคมี 4. นางรุจิราดาวชัยให้บริการจองยืมคืนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 5. นางสาวสุภลักษณ์เขื่อนเพชรให้บริการงานกลุ่มวิจัย Analytical Chemistry และ6นางสาวอุทยาพิลาสารประสานงานจัดซื้อภายในแผนกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้แก่นางสาวสุภาวดีอินยมนางสาวสุภาวดีติปปัญญาและนางสาววิราชินีชื่นสนธิแผนกห้องปฏิบัติการเคมีตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ชั้น4ห้อง415ถึง422เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ1เครื่องอบอากาศร้อน2
2เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิและ3เครื่องชั่งแผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสมาชิกประกอบด้วย1นางณัฐนาสายกับหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ2นายสุภโชติชัยโยบริการคารุพันธ์วิทยาศาสตร์และผู้ประสานงานกลุ่มวิจัยคอสเมติกไซน์3นางสาวพัชรีพงเสือประสานงานจัดซื้อภายในแผนกงานติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการและยืมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์4นางสาวจินจารุวรรณปัญญาสาดูแลงานคลังวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีและเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย5นางสาวนิภาพรแก้วทาเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและ6นางสาวภกามาศเดชะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแผนกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ชั้น5ห้อง S3503 ถึง S3510เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ 1. เครื่องโรตารี่อิวาโปเรเตอร์ 2. เครื่อง UV วิสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 3. เครื่องวัดสี 4. เครื่องทดสอบการซึมผ่านยาในแนวตั้งและ 5. เครื่องวัดค่าการปกป้องผิวจากแสงแดดแผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ห้อง S3301 ถึง S3317แผนกห้องปฏิบัติการชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพสมาชิกประกอบด้วย1นางสาวอัญชลีเขินเพชรหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ2นางเพชรดลภาพร้อมสุขบริการเบิกจ่ายสารเคมี3นางสาวณัฐชาเงากล้าบริการเบิกจ่ายสารเคมี4นางสาวณัฐวรรณทองทศบริการเบิกจ่ายสารเคมี5นางสาวดาวเรืองแก้วดวงดีบริการยืมคืนคารุพันธ์วิทยาศาสตร์6นางสาวนิตยาลาวสัตว์บริการยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์7นางสาวชันพิมลวงคำผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งฝ่ายสนับสนุนงานวิจัยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการภายในแผนกประกอบด้วย1นางสาวออนอุมาชัยดา2นางสาวกชมนแก้วกล้า3นางแสงเทียนราชคม4นางอรทัยจักศรีแผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์สมาชิกประกอบด้วย1นางสาวลลิตาจอมแปงหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ให้บริการเบิกจ่ายยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีและเป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย Material Science 2นายณัฐีคีลาวงช่างเทคนิคให้บริการยืมคืนคารุพันธ์วิทยาศาสตร์แผนกห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์4ห้อง101ถึง107เครื่องมือที่มีให้บริการได้แก่1เครื่องกัดอัตโนมัติ2เครื่องบดและผสมสารระดับนาโนเทค3เครื่องกลึง4เตาเผาความร้อนสูงและ5เครื่องกัดแผนกห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์4ห้อง S4114 ถึง S4120ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหารสมาชิกประกอบด้วย1นายกฤติพงษ์วงอุดมวิชาหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ2นางสาวสุสวัสดิ์เกียรติปรีชาให้บริการจองยืมคืนคารุพันธ์วิทยาศาสตร์3นางสาวสุภรัตน์เที่ยงตรงให้บริการเบิกยืมคืนอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี 4. นายนิติพัฒน์ตามีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและ 5. นางพิญญาฟองเขียวเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีให้บริการ 1. ลายควบคุมกระบวนการผลิต 2. เครื่องวัดปริมาณความชื้นหรือปริมาณของแข็งด้วยไมโครเวฟ 3. เครื่องกลั่นระเหยด้วยระบบสุญญากาศ 4. เครื่องวิเคราะห์ไขมัน 5. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำอิสระ 6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 7. เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 8. เครื่องวัดสี 9. เครื่องไฮเพรสเชอร์ 10. เครื่องวัดปริมาณความร้อน 11.เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส 12. เครื่องทำแห้งเยือกแข็งแผนกงานคลังวัสดุและสารเคมีแผนกงานคลังวัสดุและสารเคมีสมาชิกประกอบด้วย 1. นางสาวสุสวัสดิ์เกียรติปรีชาหัวหน้าแผนกงานคลังวัสดุและสารเคมีนายชัดชัยศรีชัยวานและนางสาวขวัญฤดีวงกิตติทำหน้าที่เบิกยืมคืนอุปกรณ์และสารเคมีแผนกงานคลังวัสดุและสารเคมีให้บริการเบิกจ่ายยืมคืนสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปัญหาพิเศษงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์3ชั้น1ห้อง S3110/2